ไปตามติดอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเราไม่อยู่บ้านแต่ปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านข้าวของถูกรื้อแบบกระจัดกระจายนะคะที่สำคัญค่ะมีสเปรย์แล้วก็พ่นไว้ที่กำแพงบ้านบอกด้วยบอกว่ามาเยี่ยมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะในพื้นที่ย่านพัฒนาการค่ะเป็นการบอกเล่าของทีมข่าวที่ลงพื้นที่หลังได้รับทราบเรื่องนะคะจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่สน.คลองตันคือบ้านหลังนี้คุณผู้ชมถูกขโมยขึ้นบ้านนะคะเข้าไปงัดแงะแล้วก็ลักทรัพย์จนข้าวของกระจุยกระจายอย่างคุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ถูกเสียทำให้เสียหายหลายรายการนะคะแม้กระทั่งในห้องน้ำสุขภัณฑ์นี่ถึงขั้นถูกทุบค่ะขโมยงัดแงะเอาก๊อกน้ำไปขายด้วยนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าปกตินี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้ค่ะเดือนนึงจะกลับเข้ามาดูแลบ้านสักครั้งล่าสุดเข้ามาที่บ้านก็พบว่าบ้านนี่สภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะค่ะคือข้าวของพังเสียหายมีการดื่มกินในบ้านสูบบุหรี่ด้วยจนเจ้าของไปแจ้งความขายบ้านให้กับคนอื่นไปแล้วล่าสุดยังกลับเข้ามาที่บ้านหลังเดิมแล้วก็พ่นสีตัวหนังสือเป็นสีแดงตัวโตๆตรงกำแพงบ้านนะคะเขียนว่ามาเยี่ยมเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องมีมาตรการใหม่ๆติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ